สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ริมโขงนะครับ อำเภอพุ โอ้ยขออภัยครับมาพูดคุยหลังเกมกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานผมก็ได้ดูนัดที่2ของทีมชาติไทยเรานะครับฟุตซอลนะครับเจอกับทางด้านคิวบานั่นเองครับเจอรูปคมเจอรูปคมนิดนึงนะครับผมสักหน่อยนึงเพราะในครึ่งเวลาแรกเหมือนต้นเกมอาจจะตะกุกตะกักไปหน่อยเนาะสำหรับทีมชาติไทยเราก็มีข้อผิดพลาดจากความผิดพลาดของตัวเองมากกว่านะครับที่โดยเฉพาะ2ลูกหลังนะครับที่โดนไปนะครับที่ลูกที่เป็นประตูที่2ของโกเตมาลาไม่ใช่โกเตมาลาของคิวบานะครับแล้วก็ลูกที่3ที่เป็นความผิดพลาดของเรานะที่เสียประตูนะครับก็ในช่วงต้นเกมนะครับก็ค่อนข้างจะเล่นกันแบบว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะนะครับก็ทำให้เสียประตูไปแต่ก็ยิงประตูคืนได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็เริ่มมาปรับแทคติกนะครับความแม่นยำความละเอียด ในช่วงครึ่งเวลาหลังก็สามารถยิงแบบรัวๆได้เลยเป็น10ประตูเลยนะ10ประตูต่อ5แต่ก็ยังมีเสียประตูอยู่บ้างนะครับแต่ก็จบเกมก็ชนะไป10ประตูต่อ5นั่นเองนะครับผมเขาเป็นพลาดในเรื่องของแนวรับในเรื่องความละเอียดของเกมแล้วก็เอาไปมาปรับปรุงในนัดที่3ที่จะเจอกับทางด้านทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะทีมชาติบราซิลถ้าผิดพลาดเล็กน้อยนี่ก็คือโดนอย่างเดียวนะเพราะว่าลงเจอลงโทษแน่นอนนะเพราะว่าบราซิลก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนั่นเองนะครับเมื่อวานก็เจอลูกคมไปนะครับอันดับที่78ของโลกใช่ไหมเจออันดับ9ของโลกอาจจะมีความกดดันเล็กๆตรงที่ว่าอันดับเราสูงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะเจอลูกคมไปนิดนึงนะครับผมนะครับก็โดนนำไปก่อนแล้วก็ไล่ตีเสมอแต่ในยุคของมิเกลนี่ผมมองว่าไอ้ลูกคิกอินอ่ะค่อนข้างจะลูกคิกอินลูกมุมอ่ะค่อนข้างจะแม่นยำตั้งแต่นัดที่เจอโครเอเชียกลับมาจนถึงนัดที่เจอกับคิวบาโดยเฉพาะนัดคิวบานี่แสดงให้เห็นศักยภาพในช่วงครึ่งเวลาหลังเห็นได้ชัดว่าเล่นลูกเซตพีซคิกอินเนี่ยโคตรแม่นเลยนะครับจ่ายขวางเข้ามาตรงกลางประตูแล้วก็ยิงเข้าไประยะไกลเนาะยิงแม่นเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ทำประตูแบบรัวๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับจังหวะหลุดเดียวก็ของเราก็ค่อนข้างจะคมนะครับแต่ก็ไปปรับปรุงในเรื่องของเกมรับที่เล่นให้ละเอียดขึ้นแค่นั้นเองเพราะนัดสุดท้ายเราต้องเจอกับบราซิลซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งความเชี่ยวเทคนิคก็น่าจะสูงนะครับเราต้องเล่นให้รัดกุมมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมครับโอเคครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนะ2นัดชนะรวดนะครับไปวัดกันนัดสุดท้ายถ้าเสมอหรือว่าพลิกสถานการณ์ในนัดสุดท้ายจะกับบราซิลได้ จะกับบราซิลในโอ้โหอันดับมันจะขึ้นแบบพวดกระชอนเลยกระชอนเลยนะครับผมแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะเพราะว่าบราซิลก็อันดับ1ของโลกนะจอมเทคนิคอยู่แล้วนะครับในโดยเฉพาะฟุตซอลด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เข้ารอบนะครับก็หวังลุ้นประวัติศาสตร์นะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเอง